พระคิดทำคำที่พระประสัญญาใหม่ข้าพระเสด็จพระเยซูคริสต์เยี่ยมเพียงโดยทานลูกาบทที่หนึ่งข้อที่หาถึงข้อที่เจ็ดคำทำหน่วยเรื่องกำเนิดของโยฮันบัพติสโตในราชการของเฮโรดกษัตริย์เมืองยูดาห์มีปุโรหิตตนหนึ่งชื่อซาคาริยาอยู่ในเพียรของอาบิยาภรรยาของซาคาริยาอยู่ในเสือสายอาโรนชื่อว่าอิลิซาเบธเขาทั้งสองเป็นคนชอบธรรมต่อพระผักพระเจ้าโดยคับตามขอบัญญัติและกฎหมายทั้งหลายขององค์พระผู้เป็นเจ้าโมมีบอนตีเลยเขาก็มีลูกพออิลิซาเบธเป็นยิ่งมันและเขาทั้งสองก็แก่ซาร่าแล้ว